เมื่อถึง100วันนะฮะแน่นอนครับทุกสำนักการวิเคราะห์โพลต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านต้องประเมินฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องประเมินการทำงานของตัวเองเหมือนกันสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาใช่ครับเขาบอกเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้ 5.6 เต็ม10แต่รัฐบาลได้ 5.5 รัฐบาลต่ำกว่านายกต่ำกว่าข้อสังเกตนะให้เห็นเลยเมื่อกี้บอกแล้วการทำงานเป็นทีมไม่เห็นเนี่ยดูเลยว่านายกก็เด่นนายกอุ้มรัฐบาลนี่หายไปนานนะคนเนี้ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันก่อนออกมาแถลงละเอียดมากก่อนเราเห็นยืนเลคเชอร์เลคเชอร์บอกว่าของรัฐบาลเศรษฐา100วันเนี่ย1คิดดีทำได้ยกตัวอย่างเช่นช่วยตัวประกันที่ผมบอกนะชมนะคิดไปทำไปดิจิตอลวอลเล็ตเงินเดือนราชการแลนบิดนะอันนี้คิดสั้นยังไม่คิดยาวค่าไฟก็เรื่องไม่ปรับปรุงสร้างอันนี้ถูกรถไฟฟ้า20บาทข้อ4คิดใหญ่ทำเล็กซอฟต์พาวเวอร์วีซ่าฟรีนะสปก.ค่าแรงคิดอย่างทำอย่างอันนี้นะเรื่องร่างรัฐนูนกับปฏิรูปกองทัพอันนี้ทางเขาเลยนะทางก้าวไกลเลยคือคิดอย่างทำอย่างเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยคิดอย่างทำอย่างแต่แล้วก้าวไกลกล่าวหาว่านายกอ่ะคิดอย่างทำอย่างถามว่าแล้วผลงานของคุณเศรษฐาทวีสินณวันนี้เป็นยังไงมาดูเนชั่นอินไซต์เจาะลึกไอ้เป็นเรื่องๆแล้วกันความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยช้างอันนี้ทุกคนให้ทุกคนให้นะผมว่าไปถามโพหรือถามใครทั้งหมดเนี่ยความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยให้ลุยมากเห็นท่านนายกไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปในกรุงเทพลงพื้นที่เยอะเขาให้เกินร้อยเลยอันนี้เกินร้อยหรือจบไม่มีคำถามไม่มีความตั้งใจความมุ่งมั่นไม่ใช่ผลของมันนะใช่การโฟกัสนโยบาย3เดือนเนี่ยต้องบอกว่านายกเนี่ยเขาเน้นภาพกว้างมากยังไม่โฟกัสยังไม่แต่หลังจากนี้ต้องดูว่าจะโฟกัสไหมคำว่าโฟกัสหมายถึงว่าพอภาพกว้างแล้วเนี่ยหลังจากนี้อะไรเป็นปัญหาสำคัญจะเน้นอะไรครับจะเน้นอะไรจะเริ่มเห็นไหมหลังจากนี้ค่อยว่ากันภาคต่างประเทศโอ้นี่โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นมากโดดเด่นโดยเฉพาะที่เรื่องของสงครามนะที่แบบอิสราเอลฮามาสตัวประกันที่ช่วยประกันได้มาหลายคนแล้วเหลืออีกไม่กี่คนถึงแม้ฝ่ายค้านจะ กันแน่กันแหน่หน่อยแต่ต้องบอกว่าคุณพิธายังชื่นชมนะเรื่องนี้ใช่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 เพราะนั้นเรื่องการต่างประเทศเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเกิน10ประเทศนะที่โดดเด่นเพราะว่านายกตัวสูงทัดเทียมกับผู้นำไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวโดดเด่นนะเพราะภาคการต่างประเทศดึงนักลงทุนความสัมพันธ์ของประเทศนี้โดดเด่นมากดูแลค่าครองชีพต้องบอกว่ามาเน้นเรื่องเยียวยาครับเรื่องของไม่ยังไม่แตะต้องเรื่องของโครงสร้างเช่นเรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยไปเยียวยาชดเชยตรงนู้นกำหนดราคาไม่ไปพาโครงสร้างราคาน้ำมันนี่ยกตัวอย่างครับเยียวยายังไม่แตะโครงสร้างเรื่องตลาดทุนเนี่ยโอ้โหพี่ช้างเป็นไงตลาดหุ้นตลาดทุนตอนนี้เละเทะเละเทะต้องบอกว่าเละฮะเพราะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ฟ้องเนี่ยคนตามตัวเรื่องราคาหุ้นเรื่องราคาหุ้นหัวใจสำคัญคือเสน่ห์ฮะเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยที่แย่มากตอนนี้ถ้าเทียบกับภูมิภาคการแก้ปัญหานี่ได้ความเรื่องมุ่งมั่นและก็ได้การตลาดแต่ได้การตลาดได้ผลทางการเมืองแต่บอกแล้วว่าเรื่องการแก้หนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเนี่ยมันโอ้ท้าทายปัญหานอกอย่างท้าทายแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าแปลกตรงอย่างหนึ่ง คนที่ลงทะเบียน 90,000 กว่าคนเนี่ยนะกลายเป็นเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้แปลว่าอะไรไอ้นี่น่าสนใจต้องไปดูไส้ในเป็นไงได้ความมุ่งมั่นแต่ทุกคนก็ลุ้นว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้ไหมเพราะมีความพยายามมาหลายรัฐบาลแล้วโครงการขนาดใหญ่พี่ช้างตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในขั้นถกละวางแผนต่างๆแลนด์วงแลนด์บิดต่างๆคือตอนนี้ท่านนายกชูแดนบิดอย่างเดียวแต่ก็ถามคือแล้ว EC ของเดิมล่ะไม่ชัดเออรัฐบาลนี้ไม่รู้เอาอย่างไรนะไม่ชัดรถไฟความเร็วสูงเอาอย่างไรไม่ชัดจะแก้ไม่แก้สัญญงสัญญาไม่ชัดโครงการท่าเรือมาอะไรเป็นไงก็ยังไม่มีรูปเป็นร่างไอสนามบินอะไรเมืองการบินอุตภเปาบินอุตภเปาก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรจะสานต่อของลุงตู่ไม่ลุงตู่อ่ะเพราะโครงการใหญ่ตรงนี้ยังมีคำถามหลายโครงการเรื่องแก้ยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเหมือนกันนโยบายหลักและก็เริ่มเห็นผลงานของรักษาการเลขาธิการปปส.ปปส.ใช่ไหมเมื่อวันก่อนเห็นไปแบบไปเยี่ยมหน่วยกำลังกองผาเมืองอ่ะไปยึดยาบ้าโอ้วิสามันคนร้าย15คนยึดยาบ้า2ล้านกว่าเม็ดอันนี้เยอะมากนะเยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มวางแผนแล้วเริ่มเห็นบางส่วนนะครับแก้คอร์รัปชันเห็นชัดยังพูดจะชัดโอ้ผมพูดเต็มปากเลยเพราะว่าแก้คอร์รัปชันเห็นชัดได้ยังไงแค่เรื่องหมูเถื่อนนะเออใช่ไหมมันบทเรียนนะบทเรียนเรื่องของกำนันนกถึงไหนแล้วโอ้กำนันนกซื้อขายตำแหน่งยังมีอยู่ภาพลักษณ์ยังไม่ชัดเจนการจัดการยังไม่เห็นรูปธรรมบอกแล้วนายกก็พูดเองนะก
การแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ดีสุดบทเรียนของเกาหลีในฮ่องกงอะไรแต่เนี่ยจับปลาตัวใหญ่ครับครับปลาตัวใหญ่ยังไม่เกิดฮะการบริหารงานภาครัฐต้องบอกว่าทีมรัฐบาลเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองที่รวมกันเนี่ยเป็นทีมไหมแทบจะบอกว่ารัฐมนตรีคนอื่นไม่ทำเลยนายกทำอยู่คนเดียวไม่เลยไม่เป็นทีมไม่รู้ยังไงแหละแต่ภาพคือนายกลุยเดี่ยวซัพพอร์ตข้างหลังเนี่ยครับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เห็นฮะนี่พอมาหายไปนานนะคนเนี้ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันก่อนมาแถลงละเอียดมากวันก่อนเราเห็นยืนเลคเชอร์เลคเชอร์บอกว่าของรัฐบาลเศรษฐา100วันเนี่ย1คิดดีทำได้ยกตัวอย่างเช่นช่วยตัวประกันที่ผมบอกนะชมชมนะคิดไปทำไปดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องเงินเดือนราชการแลนด์บิทนะเนี่ยคิดสั้นยังไม่คิดยาวค่าไฟก็เรื่องไม่ปรับโครงสร้างอันนี้ถูกรถไฟฟ้า20บาทข้อ4คิดใหญ่ทำเล็กซอฟต์พาวเวอร์วีซ่าฟรีนะสปก.ค่าแรงคิดอย่างทำอย่างไอ้นี่นะเรื่องร่างน้ำนูนกับปฏิรูปกองทัพไอ้นี่ทางเขาเลยนะทางก้าวไกลเลยคือคิดอย่างทำอย่างเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยคิดอย่างทำอย่างแต่ถ้าก้าวไกลกล่าวหาว่านายกอ่ะคิดอย่างทำอย่างคิดอย่างทำอย่างไงแต่ทั้งสองเรื่องนี้ก้าวไกลเขาเป็นแบรนดิ้งก่อนนะครับโอเคไอ้นี่คือ5ข้อคิดครับที่คุณพิธาออกมาเนี่ยเขาจากกราฟที่ให้คะแนนเนี่ยเขาเรียก IFD Poll นะเซอร์เวย์ที่เคยร่วมทำกับ Nation Poll เหมือนกันสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาใช่ครับเขาบอกเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้ 5.6 เต็ม 10แต่รัฐบาลได้ 5.5 รัฐบาลต่ำกว่านายกต่ำกว่าข้อสังเกตนะให้เห็นเลยเมื่อกี้บอกแล้วการทำงานเป็นทีมไม่เห็นเนี่ยดูเลยว่านายกก็เด่นนายกอุ้มรัฐบาลนายกต้องบอกว่าผลเนี้ยนายกอุ้มรัฐบาลที่พี่ช้างพูดถึงถูกแล้วแต่ฝ่ายค้านก็ไม่โดดเด่นปกติเวลานายกคาบลูกคาบดอกรัฐบาลคาบลูกโดดเด่นฝ่ายค้านจะนู่นฮะปัญหาก็คือว่าฝ่ายค้านก็เกือบตกนะฝ่ายค้านก็เกือบตกเพราะยังมารุมมาตุ้มหนึ่งพรรคก้าวไกลมีปัญหาตัวเองครับเรื่องของการอะไรคุกคามทางเพศมันมีหลายเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ก็มีปัญหาเรื่องหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเลยยังไม่มีผลงานดีใจนะฝ่ายค้านเนี่ยมากกว่านายกมากกว่ารัฐบาลนิดเดียวอย่างที่บอกคือถ้ารัฐบาลนายกได้ระดับนี้ฝ่ายค้านต้อง 8-9 คือฝ่ายยังเอิญฝ่ายค้านยังตั้งหลักทำงานไม่ได้ตัวเองโดนแก้ไขปัญหาของตัวเองใช่ไหมผลงานยอดเยี่ยมรัฐบาลใน100วันแน่นอนลดค่าไฟนโยบายดิจิทัลพักหนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกโพเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันหมดนะไม่ว่าโพไอ้ IFD หรือว่าโพของนิด้าโพก็เป็นแบบนี้นี่คือ100วันของนายกเศรษฐาทวีสินถามว่าถึงตอนนี้ยังต้องพิสูจน์ไหมครับยังต้องพิสูจน์อีกโดยเฉพาะในปี2567มีเรื่องท้าทายให้นายกเศรษฐาทวีสินอีกมากมายครับ